ในส่วนข้อ22ค่ะข้อ22ถามว่าบุคคลในข้อใดแสดงความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับข่าวข้างต้นเมื่อกี้นั้นในข่าวข้างต้นใครแสดงความเห็นไม่สอดคลอ้องอ่าเขาเน้นนะว่าไม่สอดคล้องนะคะไม่สอดคล้องค่ะอะละมีกี่คนคนแรกบอกว่าปัญญาประดิษฐ์เอาชนะมนุษย์ได้จริงไหมจริงนะคะ พราะเขาบอกว่าเล่นหมากล้อมเนี่ยอาจจะชนะคนก็ได้นะเดี๋ยวมันประมวลผลเองนะคะอ่ะข้อ 2. ลุงบอกว่ามีปัญญาประดิษฐ์แล้วมนุษย์ไม่ต้องมีความคิดอีกต่อไปอืไม่ต้องมีความคิดอีกต่อไปในเรื่องพูดอย่างนี้ไหมคะลองนึกดูให้ดีค่ะข้อ 3. พี่บอกว่าการสร้างปัญญาประดิษฐ์น่าสนใจเพราะช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตง่ายขึ้นอันนี้จริงช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตง่ายขึ้น สร้างปัญญาประดิษฐ์เนี่ยช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะฮะตามในเรื่อง C มนุษย์เล่นเกมโกยากขึ้นอ่าเล่นโกยากขึ้นนะฮะเพราะอะไรฮะอัลฟาซีโรคิดแก้ปัญหาเองได้อัน,นี้จริงนะฮะตามเรื่องเลยเพราะฉะนั้นการที่ลุงบอกว่ามีปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ไม่ต้องมีความคิดอีกต่อไปอันนี้ไม่ตรงกับเนื้อเรื่องนะคะแสดงว่าไม่สอดคล้องค่ะ คำตอบก็ต้องเป็นข้อ2นั่นเอง